เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่น่ารักทั้งหลายด้วยนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft ซีรีส์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะนั่นแหละคุณผู้ชมน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับโอเคนะผมนะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดล็อกกี้บัคแห่งโลกอนาเคตนะครับผมโลกอนาเคตเดี๋ยวโลกอนาเคตคืออะไรวะนะครับโลกอนาเคตเล็กอนาคตเดี๋ยวมันต้องผวนยังไงวะโลกอนาคตลดอนาคตช่างแม่งฮะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาเปิดเล็กกี้บ็อกแห่งโลกอนาคตนะครับมาสู้กับฮายาเตะจากเกม ROV นั่นเองนะครับผมนะโอเคโอ้โหห่างหายไปนานเป็นปีเลยนะครับสำหรับเล็กกี้บ็อกปะทะ ROV นะฮะโอเคนะก็ไม่พูดเยอะนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับผมและอย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาก็วันนี้เนี่ยลงคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมอ่ะตื่นสายนะครับมันไม่สายหรอกมันเลยคำว่าสายไปแล้วอ่ะครับก็คือตื่นบ่ายครับตื่นบ่ายสองนะนะครับตื่นมาก็ไปทำธุระข้างนอกนะครับก็เลยเพิ่งกลับมาทำคลิปนะฮะก็เป็นเวลาเย็นแล้วแหละนะก็สำหรับใครที่รอเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะฮะโอเคนี่แหละครับปิดเทอมมันก็อย่างนี้แหละฮะนอนเช้าเป็นเรื่องธรรมดาครับผมนอนดึกนอนเช้าเป็นเรื่องธรรมดานะนะครับโอเคมาเปิดเลยครับไม่รอแล้วอันนี้อะไรเนี่ย Simple Tolerable Big Egg Pet โอเคเอ๊ะทำไมเปิดบวก100มาแม่งยังไม่มีของดีๆเลยวะรองเท้าเลยครับผม Milta Boot Milita Boot โอเคอุ้ยใส่แล้วกระโดดสูงว่ะถ้ามันกระโดดสูงแบบไม่สูงมากมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าแม่งสูงแบบหลุดโลกเหมือนไอ้น้ำยาจัมบูสอย่างเงี้ยผมไม่ไหวนะเว้ยผมไม่กินเลยผมเลี่ยงเลยครับเบคอนโอ้กินแล้วชุมลังเว้ยนะครับเบคอนนะฮะหมวกเลดฟิวชั่นเฮลเมทโอ้โหมาถึงก็ได้ดาบมาถึงก็ได้ดาบพระเจ้าเลยฮะโอ้โหออปชงออปชั่นแอนชงเอนชาร์ไม่ต้องไปพูดถึงฮะแม่งมาเต็มนะครับควอลิตี้บูทอันนี้ทิ้งไปเลยควอลิตี้บูทเป็นรองเท้าที่ดีรองเท้าหนึ่งเลยนะครับสำหรับลิกกี้บ็อกอันนี้นะโอเคครับแหมมีเอฟเฟกต์ด้วยเห็นไหมครับมีเอฟเฟกต์ด้วยนะโอเคครับก็อาจจะเปิดไปเร็วหน่อยเพราะว่าโอ้ยโอ้โหแม่งเอฟเฟกต์แม่งทำให้แหลกอย่างนี้เลยเหรอวะมันเป็นเอฟเฟกต์อะไรอะถอดก่อนก็ได้โอ้โหแหลกเฉยฮะแหลกเพราะเอฟเฟกต์นั่นแหละโอเคมาเหมือนจะได้เป็นเมทัลเลียมมาแล้วทำเป็นเลอ๋อได้เลฟิวชั่นใช่ไหมโอเคเฟี้ยวโอเคครับอ๋อไม่ได้รู้สึกว่ามันจะไม่ได้แหลกเพราะเอฟเฟกต์แหละมันแหลกเพราะอะไรสักอย่างแหละนะครับโอเคครับรีบเปิดเลยก็ได้เบคอนอีกแล้วอันนี้น้ำยาเลยครับโปรลักกี้ไอ้โปรอันลักกี้โอ้โหโปรเลยอันนี้อะไรครับปลาทองนะครับกินแล้วจะจำจะความจำสั้นมาวันนี้แฟนซี่โฮทูคัลเลอร์อุ้ยไม่เอาเรามีเซ็ตของเราแล้วฮะเฮ้ยควอลิตี้ใส่ไปดิควอลิตี้มันดีกว่าไอ้เรดฟิวชั่นนะครับเอฟเฟกต์มันก็เยอะกว่ากินแอปเปิลอันนี้เก็บไว้โอพีนะโอเคเดี๋ยวเก็บไว้กินตอนสู้กับพยาเตะนะฮะโอเคควอลเล่เมทัลเลียลอันนี้มันเอาไว้ทำไอ้นี่ป่าววะเซ็ตควอลิตี้ป่าววะไปที่กล่องก่อนมันทำเซ็ตควอลิตี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ด้วยครับโอเคเฟี้ยวเงาะก็เปลี่ยนเซ็ตใส่ไปเลยครับ
ก็เป็นควอลิตี้ทั้งเซตบินได้ปะบินไม่ได้ใช่ไหมโอเคบินไม่ได้นะอุ้ยเดินแล้วเป็นพื้นทรายว่ะเย็ดเข้อย่างเฟี้ยวไม่ธรรมดาจริงๆไอ้เธอตาเออมาบวกก่อนก็ได้แต่จริงๆก็ไม่จำเป็นมันไม่บวกหรอกครับแล้วกิ๊บบ็อกพวกนี้ไม่จำเป็นอย่าไปบวกเลยนะคือจะบวกหรือไม่บวกแม่งก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับแล้วกิ๊บบ็อกขึ้นชื่อว่าแล้วกิ๊บบ็อก OP นะฮะคือแน่นอนว่าถ้าคุณเผลอๆติดลบแม่งติดลบร้อยอย่างเงี้ยแม่งเปิดแม่งก็ได้ของดีอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปบวกก็ได้นะต้องไม่ใช่พวกลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาหรือว่าไอ้พวกลัคกี้บ็อกซ์ที่มันแบบสมดุลน่ะเออถ้าเป็นสมดุลค่อยว่าไปอย่างครับบวกไปเลยให้เต็มที่เลยนะแต่อันนี้เนี่ยโอกาสที่ได้ของดีมันสูงอ่ะถึงมันจะติดลบถึงมันจะไม่บวกอ่ะนะครับมันเป็นอะไรที่โกงมากฮะมืดแล้ววะเนี่ยเบคอนเฮ้ยได้โชว์เวลเว้ยได้ดาเมจไม่มีเลยไม่มีดาเมจเลยนะครับเสียดายมากโอ้ยเด็บเฮ้ยดาบแล้ววะวอลคัมเมอร์วอลแคมเมอร์ดาเมจเท่าไหร่วะ7 70,000 70,000 หรือ 700,000 วะ 700,000 นี่หว่าโอ้โหเยอะมากครับโอ้ลัคกี้แล้วก็บอกเลยว่าถ้าคุณมีลัคกี้บ็อกซ์อันเนี้ยสัก10บ็อกซ์แล้วคุณเปิดได้ของดีผมบอกเลยว่าคุณน่ะจะเป็นพระเจ้าแห่งโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ครับไม่มีอะไรมาทำอะไรคุณได้แน่นอนฮะจริงๆนะปึ๊บเป็นเดอร์โผเออเอามาไว้ก่อนวอลแคมเมอร์ซอสเป็นดาบที่แรงมากเลยเบดล็อกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโบรฟิตใช่ไหมอ๋อไม่ใช่โกลบเป็นถุงมือนะมันเป็นถุงมือครับถุงมือทานอสเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ถุงมือทานอสผิดอ้าวบั๊กแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นบั๊กนะฮะเดินแบบไม่สามารถเดินไปได้อะไรเงี้ยเอ้ยถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์นี่หลุดแล้วครับผมพูดเลยอันนี้มันดีกว่าฟิวชั่นบูทเนี่ยอ๋อมาถ้าเป็นแบบพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยแบบไปเล่นเซิร์ฟคนอื่นนะเซิร์ฟอะไรก็ตามครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้คือเราจะโดนเตะออกจากเซิร์ฟเว้ยเพราะว่าแน่นอนครับว่าทุกเซิร์ฟมันก็มีพวกระบบกันโปหรือว่าอะไรเออนะครับกันโปอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้คือมันระบบมันเตะเลยนะเว้ยผมเป็นบ่อยมากครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนผมชอบเล่นเซิร์ฟไมค์คราฟไงเล่นนุกเซิร์ฟเลยครับผมก็ย้อนเวลาไปสักกี่ปีวะประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วครับ 6-7 ปีที่แล้วเอ้ยไม่ถึง 6-7 ปีหรอกประมาณ 4-5 ปีที่แล้วครับผมชอบเล่นเซิร์ฟไมค์คราฟมากนะเล่นทุกแนวด้วยนะเออนะครับแบบเป็นเด็กประจำเซิร์ฟอะไรเงี้ยเออนะครับสมัยนั้นก็สนุกมากครับมีความสนุกมากเลยบอกเลยนะครับเล่นทุกแนวครับไม่ว่าจะเป็นแนวอะไรวะแนวสร้างบ้านแบบเซอร์ไววัลสร้างบ้านเซอร์ไววัลแนว WC MMORPG นะครับเล่นหมดเลยนะเล่นหลายเซิร์ฟด้วยแล้วก็เติมมาเยอะด้วยฮะเออช่วงนั้นเทปทัวร์ครับจริงๆนะถามว่าเอาเงินมาจากไหนเหรออ๋อพ่อแม่ให้ตังมาไปกินข้าวไม่กินครับเก็บเงินเอาไปเติมเกมครับโอ้โหผมนี่สุดยอดมากเลยฮะแล้วถามว่ากินถ้าไม่กินข้าวกินอะไรอ่ะก็เอานมเอาขนมในบ้านอ่ะเอาไปกินที่โรงเรียนเว้ยเออแบบกินแบบให้มันแบบอิ่มท้องอ่ะเออนะครับทำอย่างนั้นทุกวันเลยฮะคือตอนนั้นก็ได้เงินวันละเท่าไหร่วะวันละ200-300ประมาณนี้นะไปโรงเรียนอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โม้อันนี้เล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็เล่นไปด้วยเล่าไปด้วยทุกคนจะได้ไม่เบื่อฮะก็คือสมัยนั้นอ่ะได้เงินไปโรงเรียนวันละ200-300ครับสมัยม.ต้นนะม.1 ม.2 อะไรเงี้ยนะครับให้เยอะมากครับถ้าให้เยอะจริงๆฮะ200-300ใช่ไหมแล้วกลับบ้านมาก็ได้อีกเว้ยโอ้โหนะครับสุดยอดไปเลยฮะก็ตกวันละ500อ่ะนะครับ
อันนี้ไม่ได้โม้นะย้ำว่าไม่ได้โม้นะครับมันเป็นเรื่องจริงนะก็คือให้เช้าให้เย็นเลยแบบให้ไปโรงเรียนไม่พอตอนเย็นมาก็ให้อีกแบบเผื่อผมบอกออกไปซื้อข้าวออกไปซื้อขนมกินอะไรเงี้ยฮะเขาก็ให้เก็บไว้นะครับผมแต่ว่าผมเก็บไว้เติมเกมฮะเก็บไว้เติมเกมเกียนปะล่ะเกียนนะเว้ยโอ้โหนะครับก็ไปโรงเรียนก็ไม่ได้กินข้าวเลยอะไม่กินข้าวนานเลยครับพูดเลยช่วงที่ติดไอ้เซิร์ฟไมค์ครับอะนะครับก็นั่นแหละฮะสมมติว่าได้วันละ500ตอนเช้าไปโรงเรียนได้วันได้300ไหมตอนเช้า300แล้วก็ตอนเย็นกลับมาได้อีก200ก็เป็น500ใช่ไหมนั่นแหละฮะผมก็เอาไปซื้อบัตรทัวร์ครับซื้อบัตรทัวร์ซื้อทุกวันเลยฮะวันละ500 300บ้างอย่างเงี้ยผมเล่นผมเติมทุกวันหน่อยครับวันไหนไม่ได้เติมนอนไม่หลับนะสมัยนั้นก็เป็นมันเป็นการซื้อความสุขอย่างนึงอะนะเออนะครับเราก็แบบเป็นเด็กติดเกมคนนึงอะเนาะก็แบบเล่นเล่นแบบสายฟรีมันยังไงไม่รู้อะมันน่าเบื่อมันไม่มีรสชาติมันจืดชืดอะเข้าใจปะอันนี้คือฟิลในตอนนั้นนะนะครับสายฟรีแบบแม่งจืดชืดอ่ะแบบอยากเท่ว่ะอยากเด่นอ่ะอยากเด่นกว่าคนอื่นในเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับแบบอยากเทพกว่าคนอื่นเงี้ยก็เติมแม่งทุกวันเลยฮะแล้วเติมเป็นหมื่นด้วยนะไม่ใช่แค่หลักพันเว้ยแล้วแต่เซิร์ฟครับผมนะบางเซิร์ฟผมเล่นนานผมก็เติมไปหลายหมื่นแล้วถ้าเล่นแบบแป๊บเดียวก็หลายพันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลิกเล่นไปนะนั่นแหละทุกวันนี้ก็ยังเสียดายเงินที่เติมไปอยู่เลยครับแม่งเกือบแม่งตั้งหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นเผื่อแสนด้วยผมก็ไม่ได้นับอะผมเล่นหลายเซิร์ฟมากนะครับแม่งเยอะเยี่ยเลยนะครับดูถ้าเอาตังค์กลับมาได้นะผมพูดเลยนั่นแหละโอ้โหนะโคตรดีครับถ้าเอาตังค์กลับมาได้นะผมเอาไปทำอย่างอื่นแล้วไม่ได้เติมเกมแล้วก็มองย้อนตัวเองกลับไปในตอนนั้นคือแบบไอ้เหี้ยคือกูเติมมาได้ยังไงวะเติมทุกวันไม่กินข้าวไม่กินเลยครับแม่งทำมาได้ยังไงฮะตัดภาพมาที่ตอนนี้นะครับผมก็เวลาผมเล่นเกมผมไม่มันแล้วแต่อารมณ์ครับอยากเติมก็เติมครับอยากไม่อยากเติมก็ไม่เติมครับผมเกมบางเกมใช้ฝีมืออย่างเงี้ยผมก็อาจจะเติมนิดนึงนะครับแต่เติมไม่เยอะหรอกนะเติมไม่เยอะหรอกครับนั่นแหละก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เติมอ่ะนะแต่ส่วนมากก็ไม่เติมเลยครับเปลืองตังค์นะเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับผมแต่ก็ตอนนั้นอ่ะเนาะเราก็อายุเท่านั้นเราก็ยังเด็กอ่ะนะเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรครับมาพูดมาเยอะนะครับมาเรามาสู้กับฮายาเตะดีกว่าฮะฮายาเตะอยู่นู่นครับมาแล้วนี่ครับฮายาเตะของเรานะสวัสดีเพื่อนฮายาเตะอุ๊ยเอ้าก็มาดิครับอุ้ยอุ้ยเอ้ยแตกโอ้โหฮายาเตะแม่งบางมากฮะโอ้โหบอกเลยครับฮายาเตะนะเอ๊ะแต่เขาไม่สกิลใส่เราเหรอวะโอ้นะครับนั่นแหละตัวมันบางครับนั่นแหละทุกวันนี้ผมเล่น RV ผมก็ไม่มีฮายาเตะนะเพราะว่าผมขี้เกียจเติมนะครับไม่มีตังเติมด้วยนะผมจนนะช่วงนี้นั่นแหละบางคนอาจจะแบบพี่ทำไมมันตายง่ายอย่างวะมันเลือด 200,000 ด้วยมันเลือดตั้ง 200,000 เลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นนักคิวบ็อกซ์ OP ไงมันตีเลือดจะหลักแสนหลักล้านก็ตีตายเหมือนครับแม่งโหดร้ายมากฮะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม